นิยายเสียงเรื่องบันลังเชียงรุง้งบทประพันธ์โดยพลตรีหลวงวิจิตวาทการบทที่หนึ่งผีฟ้าเหลืองข้าพระเจ้าอยากรู้จริงๆ ว่าท่านอธิบดีจะว่าไรเมื่อท่านได้เห็นใบลาของข้าพเจ้าดูเป็นการขาดคารวะเหลือเกินข้าพเจ้าเขียนใบลาทิ้งไว้แล้วก็หนีทําไมข้าพเจ้าทําอย่างนั้นหวังว่าท่านอธิบดีที่เคารพรักของข้าพเจ้าจะเข้าใจเหตุผลข้าพเจ้าลาตามระเบียบท่านก็อนุญาตไม่ได้ท่านบอกให้กลับไปกรุงเทพเสียก่อนเพราะการลาเป็นเวลานานอย่างนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวง ซึ่งจะเป็นการชักช้าไม่ทันใจข้าพเจ้านิสัยไม่ดีอันหนึ่งในตัวข้าพเจ้าคือถ้าปรงใจว่าจะทำอะไรแล้วต้องทำทันทีขืนปล่อยไว้นานเลยไม่ทำข้าพเจ้ารู้ความไม่ดีในตัวเองอย่างนี้จึงมักต้องทำอะไรโดยวิธีหกักหานเสมอความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับฝรั่งเศสบัญญัติถึงการแลกเปลี่ยนผลของการค้นคว้าวิชาการทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีระหว่างสำนักศึกษาที่สำคัญที่สุดของอินโดจีนฝรั่งเศสกับประเทศไทยทุกๆุกปีนักปราชญ์ชั้นผู้ใหญ่ของสองประเทศนี้ต้องเดินทางไปพบกันปีหนึ่งเขามาที่เราอีกปีหนึ่งเราไปที่เขาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ที่ค้นพบในขวบปีและประชุมกันพิจารณาว่าความรู้ที่ได้ใหม่นั้นจะเป็นประโยชน์แก่การศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณคดีในประเทศของตัวอย่างไรบ้างในปีนี้ฝ่ายเราเป็นผู้เดินทางไปอินโดจีนโดยที่ข้าพเจ้ารู้ภาษาฝรั่งเศสจึงได้รับเลือกเป็นเลขานุการคนหนึ่งของท่านอธิบดีในการเดินทางไปครั้งนี้ฝ่ายเราไปกันสามคนท่านอธิบดีหัวหน้ากองซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการเอกและข้าพเจ้าที่ทำหน้าที่เป็นเลขานุการโท ไปประชุมกับปราดฝรั่งเศสที่เมืองฮานอยซึ่งเป็นที่ทำการรัฐบาลกลางของอินโดจีนและเป็นที่ตั้งสำนักศึกษาของฝรั่งเศสในปลายบุรพาทิตย์ท่านอธิบดีเคยไปอินโดจีนมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนรู้จกักอินโดจีนเท่าๆกับห้องนอนของท่านเองส่วนพวกเราเลข,ขานุการที่จะไปกับท่านในครั้งนี้ทั้งสองคนยังไม่เคยไปท่านจึงหาวิธีที่จะให้พวกเราได้ความรู้ ในการเดินทางมากที่สุดที่จะให้ได้ท่านกํำหนดเดินทางจากกรุงเทพไปไส่ง่อนโดยเครื่องบินของบริษัทแอร์ฟรังเดินทางรถไฟจากไส่ง่อนไปฮานอยขากลับเดินทางรถโยนต์ตลอดทางตั้งแต่ฮานอยไส่ง่อนพนมเปญเข้าเขตไทยทางอารัญญประเทศแล้วขึ้นรถไฟสายอารัญญประเทศเข้ามากรุงเทพด้วยวิธีนี้ เราจะได้รู้จักการเดินทางอย่างดีทุกทกทางทั้งทางเครื่องบินรถไฟและรถยนต์เราบินจากกรุงเทพไปไส้ง่อนใช้เวลาสามชั่วโมงเคราะารถุกวันที่อากาศไม่ดีเลยร้อนจัดเมื่ออยู่ข้างล่างและเต็มไปด้วยหลุมอากาศในเบื้องบนเลขานุการเอกเมาตลอดทางบอกว่าเข็ดจะไม่ยอมขึ้นเรือบินอีกต่อไปและพอลงที่สนามบิน อาการเมาก็หายเหมือนปลิดทิ้งและไม่รังเกยียจที่จะขึ้นไปบินอีกเราพักนอนที่ไส้งอนหนึ่งคืนวันรุ่งขึ้นก็เดินทางไปฮานอยโดยเรือบินเหมือนกันที่ฮานอยหาเวลาว่างไม่ได้ข้าพเจ้านึกเสียดายที่มาเมืองนี้เป็นครั้งแรกไม่มีโอกาสได้ดูบ้านเมืองเต็มตาเราได้แต่ผ่านไปมาด้วยรถยนต์ของรัฐบาลอินโดจีนงานเลียงรับรอง งานเยี่ยมและชมสถานที่งานเข้าประชุมเอาเวลาของเราไปหมดท่านอธิบดีเป็นคนใจร้อนเมื่อเสร็จการประชุมแต่ละครั้งก็ให้เขียนรายงานทันทีไม่ยอมให้ปล่อยทิ้งค้างไว้ทำวันอื่นเป็นอันว่าเราต้องทำงานทั้งกลางวันกลางคืนตอนเช้าไปเยี่ยมสถานที่สำคัญเช่นพิพิธภัณฑ์หอสมุดมหาวิทยาลายัยตอนบ่ายมีประชุม ตอนค่ำม,มีการเลี้ยงที่ทำเนียบรัฐบาลและตามบ้านข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เสร็จการเลี้ยงแล้วต้องมาทํำรายงานการประชุมจนดึกรุ่งขึ้นก็ตั้งต้นใหม่อย่างเดียวกันท่านอธิบดีก็เห็นใจว่าพวกเราทํางานหนักท่านจึงให้ความหวังแก่เราว่างานชนิดนี้จะมีเพียงสัปดาห์เดียวพ้นสัปดาห์หน้าไปแล้วจะให้เวลาเที่ยวเตรดูบ้านเมืองสักสาวันจึงจะเดินทางไปกรุงเทพ ในที่สุดสัปดาห์แห่งงานหนักนั้นก็ได้ผ่านพ้นไปเราได้เวลาว่างสามวันสำหรับเปิดหูเปิดตาท่านอธิบดีจะไปลังซองเพื่อสำรวจความเป็นอยู่ของชนชาติไทยในพรมแดนตังเกียติดต่อกับมณฑลกวางซีของจีนเพราะมีชนเชื้อชาติไทยอยู่ในถิ่นนั้นมากการไปคราวนี้จะมีเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสนำท่านอธิบดีไปส่วนพวกเรา เลข,ขานุการสองคนท่านบอกว่าตามใจจะอยู่ฮาหนอยทั้งสองคนปล่อยให้ท่านไปกับเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสหรือคนหนึ่งไปกับท่านอีกคนหนึ่งอยู่หรือจะไปกับท่านทั้งสองคนก็ได้เราปรึกษากันเลข,ขานุการเอกสมัครอยู่ฮาหนอยท่านเป็นคนมีครอบครัวแล้วการเดินทางมาต่างประเทศโดยไม่มีอะไรกลับไปฝากครอบครัวนั้นจะเป็นความผิดร้ายแรง ท่านต้องอยู่ในเมืองเพื่อชมตลาดและหาซื้อของส่วนข้าพเจ้ายังเป็นโสดอายุข้าพเจ้าเพียง2 6ปีไม่มีครอบครัวยังไม่มีแม้แต่คู่รักไม่มีความจำเป็นต้องซื้อของไปฝากใครอยากเที่ยวทางไกลามากกว่าในเมืองข้าพเจ้าจึงตกลงใจไปลังซองกับท่านอธิบดีภายหลังรับประทานอาหารเช้าเราก็ออกเดินทางโดยรถยนต์ รัฐบาลอินโดจีนให้รถยนต์คันใหญ่อย่างดีมีเจ้าหน้าที่ไปด้วยสองคนคนหนึ่งเป็นฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งเป็นไทยที่ว่าเป็นไทยนั้นหมายความว่าไทยพื้นเมืองลังซองไม่ใช่ไทยไปจากเมืองเราเขาไม่เคยเข้ามาในประเทศเราจนครั้งเดียวและเกือบไม่รู้ว่าประเทศไทยเราอยู่ที่ไหนเราพยายามพูดภาษาไทยกันแต่ยังเข้าใจกันยาก เพราะสำเนียงและคำผิดมากกับที่เราใช้กันในปัจจุบันนี้แน่นอนพี่น้องที่แยกกันอยู่ตั้งพันปีมีชนชาติอื่นกั้นอยู่กลางไม่มีทางติดต่อกันและเกือบจะไม่รู้จักกันเสียด้วยซ้ําว่ามีพี่น้องสายโลหิตเดียวกันตั้งภูมิลำเนาอยู่คนละฟากของภาคพื้นดินแดนอินโดจีนการที่ขาดความสัมพันธ์กันตั้งพันปีสำเนียงและภาษาพูดก็ผิดกันมาก แต่ถ้าได้อยู่ด้วยกันเพียงสักสามวันเราจะสามารถเข้าใจกันได้เวลานี้ต้องอาศัยใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษากลางระหว่างไทยเราทั้งสองเขาพูดภาษาฝรั่งเศสได้ดีมากข้าพเจ้าไม่เสียใจที่เดินทางมาครั้งนี้เพราะได้รับความเพลิดเพลินเป็นอันมากเราต้องชมรัฐบาลอินโดจีนในการสร้างทางคมนาคมเขามีถนนที่ใช้รถยนต์วิ่งได้ทุกหนทุกแห่ง นอกจากจะทำถนนเพื่อสะดวกแก่การคมนาคมแล้วยังทำเพื่อความสวยงามตามลักษณะที่รักสวยรักงามของฝรั่งเศสซึ่งไม่ยอมทำอะไรเลยโดยไร้ศิละปะถนนในอินโดจีนหายากเต็มทีที่จะตรงดิ่งสุดสายตาฝรั่งเศสชอบทำถนนคดเคี้ยวเลี้ยวไปเลี้ยวมาเสมอทั้งนี้ด้วยเหตุสองประการประการหน่ถ้ามีจุดสวยงามอยู่ตรงไหน เป็นต้องตัดเข้าไปหาไม่ยอมทิ้งจุดสวยงามฉะนั้นการขับรถเที่ยวทางไกลในถนนฝรั่งเศสจึงเห็นภูมิภาพงดงามเป็นความเพลิดเพลินมากกว่าถนนชาติอื่นอีกประการหนึ่งเขาอธิบายว่าการทำถนนคดเคี้ยวเป็นการบังคับคนขับให้ระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินควรป้องกันอุบัติเหตุและความเสียหายของถนนได้มากกว่าถนนตรง เขาแสดงสถิติให้ดูได้ว่าอุปตวะเหตุเกิดในถนนตรงมากกว่าถนนคดและค่าบำรุงรักษาถนนคดเปลืองน้อยกว่าถนนตรงเพราะเมื่อรถแล่นช้าถนนก็ทนทานเราหยุดรับประทานอาหารกลางวันที่บังกะโลแห่งหนึ่งซึ่งปลูกไว้บนเนินสูงจากหน้าบังกะโลนั้นเราสามารถมองเห็นภูมิภาพสวยงามเหมือนรูปอ่างอยู่ภายในวงภูเขาสูงล้อมรอบ เสร็จการรับประทานแล้วพักกันประเดี๋ยวหนึ่งก็เดินทางต่อไปภูมิประเทศต่อไปนูนเหมือนคลื่นเป็นทางขึ้นขึ้นลงลเช่นเดียวกับระยะทางรถยนต์ระหว่างสระบุรีกับลบบุรีเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสบอกว่าต่อไปนี้เข้าเขตลังซองซึ่งเป็นถิ่นของไทยข้าพเจ้าถามเขาว่าทำไมเรียกลังซองเขาบอกว่าเพราะเนื้อที่เป็นสันสเหมือนสันเขาหรือหลังสัตว์ หลังสันยังไงล่ะท่านอธิบดีบอกข้าพเจ้าก็ภาษาไทยนั่นเองข้าพเจ้าคิดเป็นอันว่าเราเข้าเขตไทยแน่หัวใจข้าพเจ้าเต้นแรงเป็นความปิติอย่างประหลาดที่มาพบเพื่อนร่วมชาติในดินแดนที่ห่างไกลาจากเมืองเราประเดี๋ยวหนึ่งเราผ่านคนสองสามคนเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสบอกว่าเป็นคนไทยพอผ่านอีกเขาบอกว่านี่ไม่ใช่คนไทย ยวนหรือเป็นจีนคราวนี้พอผ่านคนเขาก็บอกใช่หรือไม่ใช่ตลอดมาเพื่อไม่ให้เราต้องลำบากที่จะบอกใช่หรือไม่ใช่ไปตลอดทางข้าพเจ้าจึงขอเรียนความรู้จากเขาว่าเขามีเครื่องสังเกตอย่างไรว่าเป็นคนไทยหรือไม่ใช่คนไทยเขาบอกว่ามีเครื่องสังเกตง่ายคือคนไทยจะไม่แต่งด้วยสีอื่นเลยนอกจากสีน้ำเงิน สีน้ำเงินเป็นสีประจำชาติไทยทุกหนทุกแห่งทั้งในแถบนี้และในแดนจีนชาวจีนมักแต่งสีดำและยวนตังเกียมักแต่งสีน้ำตาลแก่บางทีชาวจีนอาจแต่งสีน้ำเงินบ้างแต่คนไทยจะไม่ยอมแต่งสีอื่นให้ป่าปนกับใครเขาบอกข้อสังเกตให้ข้าพเจ้าอีกอย่างหนึ่งคือสำหรับคนไทยนั้นถ้าผัวเมียเดินมาด้วยกันและมีของแบกหรือหามการแบกหรือหิ้วหาบของนั้น ต้องเป็นภาระของเมียผัวเดินหน้าเมียหาหรือแบกหรือหิ้วของตามหลังส่วนผัวจะไม่ยอมแบกหามหรือหิ้วของอะไรเขาเดินนำหน้าและบางทียังกลางร่มให้ตัวเองเสียอีกด้วยส่วนเมียซึ่งเป็นคนแบกหามนั้นต้องเดินตากแดดไปเขาบอกว่าเป็นนิสัยของคนไทยในดินแดนนี้ทุกหนทุกแห่งเขาพูดด้วยอาการหัวเราะอย่างขบขัน เป็นที่จะแสดงว่าชนชาติไทยห่างไกลความเจริญไม่ให้เกียรติแก่สตรีเสียเลยธรรมเนียมของไทยโบราณสามีมีหน้าที่ป้องกันภัยในการเดินทางท่านอธิบดีพูดเหมือนอย่างว่าจะแก้ข้อเยอะหยันของผู้อธิบายแต่ในไม่ชาก,ก็เห็นความจริงเพราะคนที่ผ่านมาบรรดาที่แลเห็นว่าเป็นคนไทยสามีที่เดินหน้านั้นมีอาวุธติดตัวมาด้วยเสมอบางทีก็ดาบยาว บางทีก็มีสั้นๆทำให้ได้ความว่าธรรมเนียมไทยโบราณน,นั้นสามีมีหน้าที่ป้องกันภัยเขาจึงถืออาวุธเดินหน้าและเมื่อต้องทำหน้าที่ป้องกันภัยก็เป็นธรรมดาที่จะหาผามอะไรไม่ได้ข้าพระเจ้าเลยนึกถึงเพลงพื้นเมืองที่เคยฟังมาตั้งแต่เด็กๆว่าถ้าน้องเอาพี่ไว้เป็นผัวก็เหมือนน้องมีรั้วกั้นกายนี่เป็นข้อพิสูจน์อีกประการหนึ่งว่า การศึกษาภาวะของคนไทยในดินแดนอื่นนั้นทำให้เข้าใจขนบประเพณีและวัฒนธรรมของไทยในประเทศของเราเองดีขึ้นด้วยเราเข้าไปเที่ยวในแดนจีนนิดหน่อยเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสบอกเราแล้วรถของเราก็มาหยุดที่หน้ากองรักษาการฝรั่งเศสตรงพรมแดนในทหารที่กองรักษาการฝรั่งเศสไปพูดอะไรกับนายทหารแห่งกองรักษาการจีนเล็กน้อยนายทหารจีนคนหนึ่ง ขึ้นมานั่งบนรถเราแล้วรถเราก็แล่นข้ามพรมแดนไปคราวนี้ต้องเปลี่ยนวิธีขับรถใหม่การขับรถในอินโดจีนต้องขับชิดขวาตามแบบฝรั่งเศสและคอนติเนนตแต่พอเข้าเขตอื่นก็ต้องขับชิดซ้ายตามแบบอังกฤษและตามแบบเมืองเราการเข้าเขตจีนในทางนี้ไม่มีจุดประสงค์อะไรนอกจากจะเอาชื่อว่าได้เคยเข้าแผ่นดินจีนเสียหน่อยเท่านั้น พอขับเข้าไปสักห้ากิโลเมตรก็ถึงบ้านข้าหลวงจีนเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสที่ไปด้วยถามท่านอธิบดีว่าจะแวะเยี่ยมข้าหลวงจีนหรือไม่ท่านอธิบดีตอบว่าเราไม่ได้บอกล่วงหน้าเขาไว้จะโผล่ขึ้นไปเยี่ยมเขาก็จะเป็นการรบกวนเขาโดยใช่เหตุจึงเป็นแต่ส่งนามบัตรไว้เป็นการเคารพเจ้าของที่ที่เรามาขับรถแล่นในแผ่นดินของเขาเข้าหานร,รถกลับกลับเข้าลังซองใหม่ แล้วก็เลี้ยวไปทางขวาคราวนี้ถนนครุขระเรามาถึงคลองเล็กๆคลองหนึ่งซึ่งต้องเอารถลงเรือข้ามไปคลองนั้นไม่ใช่คลองใหญ่เรือที่บรรทุกรถข้ามไม่มีเครื่องจักรกลอะไรพอรถและพวกเราลงเรือเสร็จคนเรือก็เอาถอค้ำเรือออกจากฝั่งนักหลายข้าพเจ้าได้ยินเขาพูดฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจ ต้องขอให้มักคุเทศที่เป็นคนไทยพื้นเมืองลังซองที่ไปด้วยกันนั้นแต่ให้ฟังเป็นภาษาฝรั่งเศสได้ความว่าหนักมากข้าพเจ้าจึงเข้าใจว่าเขาพูดว่าหนักหลายแต่สำเนียงเป็นนักขอให้ได้ฟังอีกสักพักให้เคยหูเราจะเข้าใจกันได้โดยไม่ยากเลยข้าพเจ้าถามเขาว่าอายุเท่าไหร่เขาไม่เข้าใจถามแล้วถามอีก พูดให้ชัดเท่าไรเขาก็ยังไม่เข้าใจอย่าพูดคำว่าอายุท่านอธิบดีบอกคำว่าอายุเป็นภาษาบาลีคนไทยที่นี่ไม่ใช้บาลีเลยเท่าไรปีข้าพเจ้าถามใหม่ยี่สิบปีเขาตอบคราวนี้ข้าพเจ้าก็ได้ความรู้ว่าการพูดกับพี่น้องของเราที่นี่ต้องพูดไทยจริงๆเขาเป็นไทยแท้เป็นไทยบริสุทธิ์ จะไปใช้คำคาเมนคำบาลีหรือสับแสงอะไรเข้าไม่เข้าใจทั้งนั้นเราควรจะปลาบปลื้มมากที่มาพบเลือดไทยบริสุทธิ์เช่นนี้ในที่สุดเราก็มาถึงหมู่บ้านหมู่หนึ่งที่เราตั้งใจจะพักอยู่ในคืนนี้ตรงนั้นเป็นที่ราบแต่ไม่ต้องสงสยัยคงเป็นที่ราบที่สูงพ้นระดับทะเลหลายร้อยเมตรอากาศเย็นมากคนในหมู่บ้านนั้นเชื่อได้ว่าไทยแท้ ทุกคนผิวขาวสะอาดไม่มีคล้ำเพราะเป็นเลือดไทยบริสุทธิ์ไม่เจอปนกับแขกหรือมอนขเขมรและอยู่ในที่ที่อากาศดีด้วยผู้หญิงแก้มแดงเหมือนมาปรางสุกไม่ใช่แดงด้วยทาชาติเช่นหญิงจีนแต่แดงด้วยอากาศและความสมบูรณ์ทางอนามัยผู้ชายร่างใหญ่พึ่งพายใหญ่กว่าจีนและยวนแน่นอนพันธุไทยแท้ของเราเป็นพันุ์ที่ดีมาก บ้านที่เราพักเป็นบ้านของมัคคุเทศก์คนไทยที่พาเรามานั่นเองเป็นตึกสมัยใหม่มีเครื่องตกแต่งอย่างดีแสดงว่าเขาเป็นคนมั่งคั่งคนหนึ่งในแถบนี้ในบริเวณบ้านเป็นที่เลี้ยงสุกรที่นั่นเป็นหมู่บ้านแต่เรือนไม่ติดกันเขาปลูกบ้านห่างกันเป็นระยะทางเบื้องซ้ายของบ้านที่เราพักมีภูเขาสูงซึ่งเข้าใจว่าจะอยู่ห่างจากบ้านนั้น ราสามิกิโลเมตรข้าพเจ้าถามว่าภูเขานั้นชื่ออะไรเขาบอกอย่างชัดถ้อยชัดคําว่าเขาแสงตะวันเราถึงบ้านนานเมื่อโจนขําเสร็จแล้วจะทํางานกันได้ก็เพียงแต่ในบ้านนี้และท่านอธิบ,บดีก็ไม่ยอมเสียเวลาท่านขอให้เจ้าของบ้านเรียกคนสูงอายุในบ้านมาสนทนาในชั้นแรกก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกัน ต้องให้มักกุเทศแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสให้เราฟังครั้นแปลแล้วเราก็รู้ว่าเป็นภาษาไทยเรานี่เองเช่นเขาพูดว่าเฮือนนี้มีลายหมูฟังอย่างไรก็ไม่เข้าใจให้พูดซ้ำอีกกี่หนก็จับความหมายไม่ได้แต่พอเขาแปลให้เราเป็นภาษาฝรั่งเศสจึงรู้ว่าเรือนนี้มีหลายหมูหมายความว่าในบ้านนี้เลี้ยงสุกรไว้มากนอกจากเรื่องสำเนียง ยังมีเรื่องความหมายที่จะต้องเรียนกันเป็นพิเศษอีกบ้างเช่นคำว่าเรือนไม่ได้หมายถึงอาคารที่อยู่หลับนอนเท่านั้นแต่หมายถึงบ้านทั้งบริเวณตลอดถึงโรงครัวและอคอกสัตว์ส่วนคำว่าบ้านนั้นหมายถึงหมู่บ้านทั้งหมู่เรื่องเหล่านี้จะต้องเสียเวลาเรียนกันอีกบ้างเพื่อนของเราพูดภาษาไทยแท้ๆท,ที่เราไม่เข้าใจก็เพราะความแตกต่างในเรื่องสำเนียง และการใช้ความหมายขอให้ข้าพเจ้ามีเวลาเพียงสามวันข้าพเจ้าจะสามารถสนทนากับพวกนี้ได้ตลอดหลังอาหารค่ำเราพากันออกมานั่งที่สนามหน้าบ้านคืนนั้นเป็นคืนข้างแรมท้องฟ้ามืดแลไปข้างขวาเห็นไฟเป็นทางอยู่บนเขาแสงตะวันซึ่งสำหรับในตาของพวกเราก็ไม่แปลกอะไรเพราะไฟไม้ป่าที่อยู่บนภูเขาเป็นทางยาวไปนั้น เราได้เห็นบ่อยๆความเสียดสีของไม้ไผ่และไม้รวกทำให้เกิดไฟและไฟที่ไม่ป่าบนภูเขามักจะไหม้เป็นทางยาวเสมอแต่สำหรับคนในบ้านนั้นเขาตื่นเต้นมากน่าประหลาดที่เราเป็นแขกไปพักคืนแรกเรายังไม่เห็นแปลกแต่พวกเจ้าของบ้านกลับเออะเรียกกันมาดูและพูดเป็นเสียงเดียวกันซึ่งข้าพเจ้ายังฟังไม่เข้าใจถามมาคุเทศเจ้าของบ้านได้ความว่า คนเหล่านั้นเขาพูดกันว่าผีฟ้าเหลืองจุดไฟอีกแล้วผีฟ้าเหลืองข้าพเจ้าทวนคำอะไรกันผีฟ้าเหลืองผีฟ้าเหลืองคือสิ่งแปลกประหลาดอันหนึ่งที่อยู่บนภูเขานั้นเจ้าของบ้านอธิบายรูปร่างเป็นผู้หญิงเวลากลางวันเห็นตัวเหลืองหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวเหลืองทั้งหน้าเหลืองทั้งตัวน่าเกลียดที่สุดแต่พอตกกลางคืน กลายเป็นหญิงสาวขาวพ่องสวยบริสุทธิ์ที่พมนักของเธออยู่บนเขานั้นและบางคืนก็จุดไฟอย่างที่เราเห็นนี่แต่ฉันแปลกใจมากที่ท่านทั้งสองไม่เห็นเป็นการประหลาดในการที่ไฟไหม้ภูเขาเป็นทางยาวเช่นนั้นพวกเราไม่เห็นเป็นของประหลาดขขาพระเจ้าพูดเพราะไฟไหม้บนภูเขาในเมืองเรามีเสมอเนื่องจากลมพัดต้นไม้เสียดสีกันแล้วก็เกิดไฟแต่ที่นี่เป็นของประหลาดเขาพูด เพราะภูเขานั้นอยู่ในแดนจีนและท่านทราบแล้วว่าภูเขาในประเทศจีนนั้นหาต้นไม้ยากเต็มทีชาวจีนตัดต้นไม้บนภูเขาจนเกลี้ยงเหมือนก้นผมบนศีรษะท่านคอยดูพรุ่งนี้เช้าเขาพูดต่อไปท่านจะไม่เห็นต้นไม้บนภูเขานั้นจนต้นเดียวที่ไฟไหม้นั้นเป็นหญ้าแห้งทั้งนั้นมันไม่สามารถจะเสียสีกันให้เกิดไฟได้นอกจากจะมีใครไปจุดเคยมีคนขึ้นไปเห็นจริงๆหรือเปล่า ท่านอธิบดีถามมีคนในหมู่บ้านนี้เองก็มีแต่ใครไปเห็นมาแล้วก็กลับมาป่วยเจ็บเจียนตายทุกคนที่ตายไปก็มีเริ่มเห็นกันมาสักกี่ปีแล้วข้าพเจ้าถามไม่เกินสองปีเขาตอบถ้าเช่นนั้นก็แปลว่าผีฟ้าเหลืองนี่เพิ่งมีขึ้นไม่เกินสองปีจะมีมาตั้งแต่เมื่อไรเราไม่ทราบแต่เพิ่งเห็นกันไม่เกินสองปีมานี่ ข้าพเจ้าสังเกตด,ดูท่านอธิบดีไม่ค่อยสนใจในเรื่องผีฟ้าเหลืองเพราะเมื่อพูดกันมาเพียงเท่านี้ท่านก็ชวนคุยถึงเรื่องขนมประเพณีและภาษาพูดของคนไทยทางแถบนี้ต่อไปส่วนข้าพเจ้าสนใจในเรื่องผีฟ้าเหลืองนี้มากแต่เกรงใจท่านอธิบดีไม่กล้าชวนกลับมาสนทนาในเรื่องนี้อีกวันรุ่งขึ้นเราตื่นแต่เช้าสิ่งแรกที่ข้าพเจ้าทำคือลงไปมองดูภูเขาแสงตะวัน จริงของเขาไม่มีต้นไม้จนต้นเดียวเป็นภูเขากลิ้งเกลียกล้ยงเหมือนคนโกนหัววันนั้นทั้งวันเราทำการเดินสำรวจวิธีสำรวจก็คือไปตามหมู่บ้านสนทนากับคนชาวบ้านจดคำที่ผิดแปลกจากภาษาไทยปัจจุบันขอดูบ้านเรือนและอาหารซึ่งเขาไม่รังเกียจที่จะให้เราดูสิ่งที่เราพอใจอย่างยิ่งก็คือไม่ว่าหมู่บ้านใดหรือคนใด เมื่อเราถามว่าเขาเป็นอะไรเขาจะต้องตอบเราว่ากึนไตคือคนไทยมักคุเทศบอกเราว่าคนพวกนี้ภาคภูมิใจในความเป็นไทยยิ่งนักแม้จะอยู่ใต้ความปกครองของชนชาติอื่นก็ไม่ยอมที่จะถือสัญชาติของผู้ปกครองเลยแม้ในชั่ววันนี้เพียงวันเดียวข้าพเจ้าก็เข้าใจสำเนียงของเขาและสามารถพูดให้เขาเข้าใจคำของข้าพเจ้าได้มาก ข้าพเจ้าแอบถามเขาหลายคนถึงเรื่องผีฟ้าเหลืองเขาชี้ไปทางภูเขาแล้วก็โบกมือห้ามไม่ให้ข้าพเจ้าพูดต่อไปวันนั้นเราเหน็ดเหนื่อยตลอดวันเพราะท่านอธิบดีไม่ยอมหยุดเรากลับถึงบ้านที่พักจนค่ำและรู้สึกบอบเต็มที่เพราะเราใช้วิธีเดินทั้งวันในคืนนี้ผีฟ้าเหลืองไม่จุดไฟท่านอธิบดีเข้านอ,นอนแต่หัวค่ำแต่ข้าพเจ้าไม่ยอมนอน ข้าพเจ้าติดใจเรื่องผีฟ้าเหลืองพอท่านอธิบดีเข้านอนข้าพเจ้าก็ไปชวนเจ้าของบ้านสนทนาในเรื่องนี้อีกเจ้าของบ้านบอกว่าตัวเขาเองไม่เคยเห็นเพราะไม่เคยขึ้นไปดูแต่ถ้าข้าพเจ้าไม่เหนื่อยเกินไปเขาจะพาข้าพเจ้าไปพบคนที่อยู่บ้านใกล้ๆคนที่เคยไปเห็นมาจริงๆถึงข้าพเจ้าจะเหนื่อยสักเพียงไรข้าพเจ้าก็ยินดีไปเราออกจากบ้านนั้นในท่ามกลางความมืด เดินสักสิบนาทีก็ถึงบ้านหนึ่งเจ้าของบ้านเป็นชายกลางคนซูปผอมแสดงว่าสุขภาพไม่ดีเลยเมื่อมักกุเทศของข้าพเจ้าได้แจ้งวัตถุประสงค์แห่งการยี่ยมเย็นของเราให้เขาทราบแล้วเขาก็ตั้งต้นเล่าเล่าเป็นภาษาไทยข้าพเจ้าเข้าใจเป็นส่วนมากบางตอนไม่เข้าใจก็ขอให้มักกุเทศของข้าพเจ้าอธิบายรวมความตามคำบอกเล่าของเขาคือว่า เขามีอาชีพในทางหาดอกยาชนิดหนึ่งซึ่งชาวจีนใช้เป็นยาหาได้ก็ขายให้ชาวจีนที่มารับซื้อเป็นคราวๆและเป็นอาชีพอย่างดีของเขาดอกยาชนิดนี้หาได้ตามเชิงเขาแสงตะวันแต่จะหาได้ดีเฉพาะในเวลากลางคืนน้ําค้างตกเพราะดอกยาชนิดนี้บานรับน้ําค้างฉะนั้นเวลาเหมาะที่สุดที่จะหา ก็คือเวลากลางคืนที่มีแสงพระจันทร์กระจ่างแจ้งวันหนึ่งตัวเขากับเพื่อนผู้ชายอีกคนหนึ่งขึ้นไปหาดอกยาชนิดนี้ด้วยกันในเวลาราวสองยามตามเชิงเขาเป็นคืนที่แสงจันทร์งามมากในขณะที่เขาเก็บดอกยาเขาทั้งสองได้ยินอะไรเดินแบบก,กอหญ้าซึ่งในชั้นต้นเขาเข้าใจว่าเป็นสัตว์และเกรงจะเป็นสัตว์ร้ายแต่พอเหลียวไปดูก็เป็นผู้หญิงสวย เห็นหน้าชัดเจนว่าสวยจริงๆแต่งเสื้อยาวๆสีขาวเขาทั้งสองฟุบตัวในกองหญ้าบางังหญิงสาวนั้นแบบกอหญ้าเป็นทางผ่านเข้าไปและเดินขึ้นเขาสูงไปทุกทีโดยไม่ต้องปรึกษาพูดจาอะไรกันเขาทั้งสองออกตามในระยะห่างๆแต่ก็ยิ่งตามไปก็ยิ่งห่างออกไปทั้งๆที่เขาเป็นชายมีกำลังแข็งแรงเขายังไม่สามารถสู้สตรีผู้นี้ได้ในการปีนเขา ในที่สุดก็แลไม่เห็นตัวกันไม่รู้ว่าไปทางไหนเขาทั้งสองคนตกลงพักกันอยู่บนเขาโดยคิดว่าพอรุ่งเช้าก็จะขึ้นไปดูว่าบนยอดเขามีอะไรเขาหลับกันจนรุ่งสว่างพอเช้าขึ้นก็เดินทางกันต่อไปเดินไปทางที่หญ้าถูกแบกถูกย่ำเพราะเชื่อแน่ว่าแม่สาวงามจะต้องไปตามทางนั้นเขาลูกนี้เป็นเขาสูงชันไม่น่าเชื่อเลยว่า ผู้หญิงมนุษย์ธรรมดาจะปีนขึ้นไปได้รวดเร็วพวกเขาก็เป็นนักปีนเขาที่ชำนิชำนาญยังขึ้นไปด้วยความเมื่อยล้าแต่อย่างไรก็ดีเขาจะไม่ละทิ้งความพยายามเขาเห็นยอดเขาแสงตะวันอยู่ในระยะใกล้ๆและต่อไปนี้ก็มีทางเท้าซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะมีใครมาเดินเขาเดินตามทางเท้าไปแล้รู้สึกว่าทางนั้นจะตันเพราะที่ปลายทางนั้นแลเห็นเป็นผาสูง เขาพากันเดินเข้าไปอีกพอเข้าใกล้จริงภาพอันน่าเกลียดน่ากลัวก็ปรากฏที่หน้าผาเป็นภาพหญิงซึ่งไม่ใช่หญิงแก่ชราเนื้อหนังไม่ย่นเหี่ยวเป็นหญิงกลางคนแต่เหลืองไปทั้งตัวไม่ใช่เหลืองอย่างสวยงามแต่เหลืองอย่างน่าเกลียดน่ากลัวรูปหน้าคิ้วตาไม่รู้จะพรรณนาอย่างไรบอกได้แต่เพียงว่าน่าเกลียดน่ากลัวเท่านั้น เสียงร้องขู่คำรามออกมาจากลำคอของหญิงนั้นเป็นเสียงที่ทำความสะดุ้งสะท้านสยะสแยงฟันยังเต็มปากแต่มีลักษณะเป็นเคี้ยวสัตว์มากกว่าฟันคนเขาไม่ต้องพูดอะไรกันทางดีที่สุดคือวิ่งกลับทั้งสองคนพากันวิ่งลมลุกคลุกคลานและบางทีก็กลิ้งหลายทอดพอลงมาถึงเชิงเขาเพื่อนของเขาก็หมดสติเขาต้องแบกอุ้มมาตลอดทาง เมื่อถึงบ้านก็เจ็บลงพร้อมกันเพื่อนของเขาตายตัวของเขารอดแต่ก็รอดอยู่อย่างที่ร่างกายสุดโทรมเช่นนี้ท่านเชื่อหรือข้าพเจ้าถามเขาว่าหญิงสาวสวยกับหญิงหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวนั้นเป็นคนเดียวกันเราไม่แน่ใจเขาตอบแต่มีคนอีกพวกหนึ่งยืนยันว่าเขาได้พบเห็นเหตุการณ์เช่นเดียวกับเราเขาเดินตามไปโดยไม่หยุดยั้ง ตามหญิงสาวสวยไปอย่างใกล้ในเวลาค่อนแจง้งพอรุ่งขึ้นและมีแสงตะวันเขาก็เห็นหญิงนั้นเปลี่ยนรูปเป็นสีเหลืองน่าเกลียดน่ากลัวและหันมาขู่คำรามจนเขาต้องหนีเช่นเดียวกันข้าพเจ้ารู้สึกว่าไม่ควรจะรบกวนเขามากเพราะเขาไม่ค่อยสบายและยิ่งมาเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังเขา้าก็ดูอาการเขาจะไม่สบายมากขึ้นเราจึงพากันกลับท่านคิดอย่างไร มากุเทศของข้าพเจ้าถามขณะที่เดินทางกลับยังไม่สามารถจะบอกความคิดอะไรได้เลยข้าพเจ้าตอบแต่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าตรวจค้นหาความจริงให้ได้วันรุ่งขึ้นเราออกเดินทางแต่เช้ากลับฮานอยในระหว่างทางข้าพเจ้าอยากสนทนาเรื่องผีฟ้าเหลืองบ้างแต่ไม่มีโอกาสเพราะท่านอธิบดีพูดถึงเรื่องสำรวจชนชาติไทยมาตลอดทางดูท่านตื่นเต้นงานอันนี้ เสียยิ่งกว่าการประชุมเจ็ดวันที่ฮานอยตอนหนึ่งเมื่อมีโอกาสข้าพเจ้าถามท่านอธิบดีว่าคำว่าผีฟ้าเหลืองนั้นจะหมายความว่าอะไรผีฟ้าก็หมายถึงเทพารักษ์เท่านั้นแหละท่านอธิบดีตอบแต่เทพารักษ์เป็นภาษาบาลีชาวไทยแถบนี้ยังไม่รู้จักใช้คำบาลีแต่มีคำไทยแท้เรียกว่าผีฟ้าหมายความตรงกับที่เราเรียกว่าเทวดาหรือเทพพยดา หรือเทพารัก์นั่นเองคำว่าผีฟ้าเหลืองก็หมายความว่าเทพารักองค์เหลืองเท่านั้นถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าพูดคำว่าผีฟ้าเหลืองก็ไม่ได้หมายถึงพูดผีปีศาจอย่างที่เราเข้าใจไม่ใช่ผีฟ้าหมายในทางดีไม่ใช่ทางร้ายท่านอธิบดีตอบอย่างนั้นแล้วก็หันกลับไปพูดถึงเรื่องงานสำรวจพูดกับเจ้าพนักง,งานฝรั่งเศสเรื่องงานสำรวจเรื่อยมา ข้าพเจ้าไม่สามารถจะชวนให้สนทนาถึงเรื่องผีฟ้าเหลืองได้อีกข้าพเจ้าตรึกตรองมาตลอดทางเวลานี้ข้าพเจ้าสารภาพว่ากำลังถูกผีฟ้าเหลืองเข้าสิงข้าพเจ้าอยากรู้ความจริงอยากทราบว่าเป็นอะไรแน่กลางวันตัวเหลืองน่าเกลียดน่ากลัวกลางคืนเป็นหญิงสาวสวยผุดผ่องอยู่บนยอดเขาแสงตะวันยืนยันกันว่ามีคนไปเห็นมาจริงๆ แต่ใครไปเห็นมาแล้วก็ป่วยไข้หรือบางทีก็ตายทำไมจึงเป็นอย่างนั้นข้าพเจ้าไม่คิดว่าพวกนั้นเขาจะหลอกเราเพราะไม่มีประโยชน์อะไรที่เขาจะหลอกเขารู้เรื่องนี้ทั้งหมู่บ้านแต่ไม่มีใครพยายามค้นหาความจริงข้าพเจ้าไม่มีห่วงอะไรข้าพเจ้ายังไม่มีครอบครัวยังไม่มีแม้แต่คู่รักข้าพเจ้าชอบเรื่องโลดผลประจนภัยหนังสือประเภทเดียวที่ข้าพเจ้าชอบอ่าน คือเรื่องเดินทางไปในดงกันดานและต่อสู้กับภัยอันตรายทาั้งทที่รู้ว่าเป็นนิยายก็ชอบอ่านเพราะเห็นว่าเป็นหนังสือที่มีประโยชน์ในการสอนคนให้ค้นคว้าหาความจริงและกล้าเดินเข้าสู่ความมืดเพื่อหาความสว่างข้างหน้าถ้าข้าพเจ้าสามารถจะไปค้นพบความจริงและรู้แน่ว่าผีฟ้าเหลืองนั้นคืออะไรอาจจะเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ชีวิตของข้าพเจ้า ถ้าเผอิญผีฟ้าเหลืองนั้นเป็นแต่เพียงมนุษย์ธรรมดาไม่ใช่ผีสางเทวดาอะไรและข้าพเจ้าสามารถเป็นเพื่อนกับผีฟ้าเหลืองได้ข้าพเจ้าก็จะกลายเป็นที่เลื่อมใสของคนแถบนี้อย่างน้อยถ้าข้าพเจ้าสามารถค้นคว้าเอาความจริงมาเขียนเป็นหนังสือก็จะเป็นหนังสือที่ช่วยให้ข้าพเจ้ามีรายได้อย่างดีเรื่องหนึ่งจะทําชื่อเสียงยิ่งใหญ่ให้แก่ข้าพเจ้าในอนาคตด้วยเป็นโอกาสอันหนึ่งในชีวิตที่ข้าพเจ้าจะลองเสี่ยงดู เรากลับถึงฮานอยก่อนค่ำท่านอธิบดีบอกข้าพเจ้าว่าร้านโรงยังไม่ปิดข้าพเจ้าจะออกไปหาซื้ออะไรฝากญาติพี่น้องทางบ้านบ้างก็ได้ที่จริงข้าพเจ้าก็ไม่รู้จะซื้ออะไรไปฝากใครแต่เมื่อมีโอกาสจะออกเดินเที่ยวก็ออกไปข้าพเจ้าออกเดินดูร้านขายของต่างๆตามถนนใหญ่ของฮานอยและเข้าไปในร้านขายหนังสือซื้อแผนที่ของดินแดนระหว่างตังเกียกับจีนอย่างละเอียด และหนังสือนำเที่ยวต่างๆในแถบนั้นข้าพเจ้าเหลือเพียงสตรีสาวคนหนึ่งสวยคมคายเป็นความงามที่กระทบตาข้าพเจ้าผิวของเธออย่างเดียวกับผิวของหญิงไทยที่ข้าพเจ้าเคยเห็นในหมู่บ้านที่ไปสำรวจมารูปหน้าแสดงชัดว่าไม่ใช่ยวนไม่ใช่จีนและไม่ใช่เลือดฝรั่งผสมเวลานี้ข้าพเจ้ารู้จักดูพันธุ์ไทยแท้และข้าพเจ้าเชื่อว่าเธอเป็นไทยเธอแต่งกายอย่างสมัยใหม่ นุ่งกระโปรงฝรั่งสีขาวไม่มีปัญหาเลยหญิงคนนี้ต้องเป็นคนไทยเธอมองดูแผนที่ฉบับที่ข้าพเจ้าเลือกได้และข้าพเจ้ากำลังกลางดูเป็นแผนที่ของพรมแดนระหว่างตังเกียกับกวางซีและยูนนานทีวภูเขาแสงตะวันก็อยู่ในแผนที่นั้นข้าพเจ้าสังเกตดูเธอสนใจในแผนที่แผ่นนั้นมากประเดี๋ยวหนึ่งเธอหันมาถามคนขายอย่างนี้มีอีกแผนหนึ่งไหม เธอพูดกับคนขายด้วยภาษาฝรั่งเศสที่ชัดเจนและสำเนียงดีมากเสียใจครับคนขายตอบเหลือแผ่นเดียวนี้เท่านั้นถ้าคุณต้องการก็เอาแผ่นนี้ไปได้ข้าพเจ้าพูดกับเธอเป็นภาษาฝรั่งเศสคุณไม่ต้องการหรือคะเธอถามผมก็ต้องการครับแต่ถ้ามันเป็นความต้องการของคุณผมต้องให้คุณเธอมองตาข้าพเจ้าด้วยสายตาที่คมปราบแน่นอนหลือเกิน ไม่ใช่ดวงตาของจีนยวนญี่ปุ่นหรือชาติใดเป็นดวงตาของไทยซึ่งตามความคิดของข้าพเจ้านั้นดวงตาของไทยเป็นดวงตางามที่สุดในโลกคุณเป็นคนเห็นก่อนนี่คะคุณซื้อเถอะค่ะดิฉันจะพยายามหาใหม่ข้าพเจ้าตกลงซื้อจ่ายเงินเสร็จและหอแผนที่เรียบร้อยข้าพเจ้านึกในใจว่า เธอคงคิดว่าข้าพเจ้าไร้ความเป็นสุภาพบุรุษเสียละเกินจะแค่นสักคำเดียวให้เธอซื้อก็ไม่ได้ในขณะที่ข้าพเจ้าบอกซื้อและคนขายกำลังหอ่อเธอก็ออกห่างจากข้าพเจ้าไปดูหนังสือที่วางขายอยู่อีกด้านหนึ่งแต่ยังไม่ออกจากร้านพอชำระเงินและได้แผนที่นั้นแล้วข้าพเจ้าก็เข้าไปใกล้และยื่นแผนที่ให้เธอผมทำตามคำสั่งของคุณข้าพเจ้าพูด คุณบอกให้ผมซื้อผมก็ซื้อแต่เมื่อซื้อแล้วก็ขอให้แผนที่นี้แก่คุณเพราะผมสังเกตดูรู้สึกว่าคุณต้องการแผนที่ฉบับนี้มากทีเดียวเธอมองดูข้าพเจ้าด้วยสายตาที่แสดงว่ามีความรู้สึกลำบากขึ้นในดวงใจของเธอดิฉันหมายความว่าให้คุณซื้อเป็นของคุณเองไม่ใช่ซื้อให้ดิฉันผมทราบข้าพเจ้าตอบแต่ผมรู้สึกเป็นหน้าที่ที่ต้องซื้อให้คุณ แล้วคุณจะเอาที่ไหนใช้ล่ะคะผมจะไปหาซื้อที่ร้านอื่นไม่มีหรอกคะ่ะดิฉันหามาแล้วทุกร้านหามาสามสี่วันแล้วนั่นยิ่งแปลว่าคุณมีความต้องการแผนที่นี้มากกว่าผมเพราะผมไม่ได้จงใจหาถึงปานนั้นมาพบเข้าโดยบังเอิญเท่านั้นเองแต่คุณก็ต้องการดูอะไรในนี้ไม่ใช่หรือคะต้องการศึกษาอะไรบ้างนิดหน่อยเท่านั้นงั้นเราไปหาที่ดูด้วยกันเราไปที่คาเฟ่นั่นก็ได้เธอพูด แล้วก็ชี้มือไปที่คาเฟ่รสสตอรังใกล้กับร้านขายหนังสือนั้นเราเข้าไปในคาเฟ่นั้นด้วยกันเลือกหาโต๊ะที่มุมห้องได้แห่งหนึ่งข้าพเจ้าสั่งเครื่องดื่มมาแล้วเราก็กางแผนที่ดูกันสองคนโดยที่ต่างคนต่างรักษามารยาทไม่กล้าถามกันว่าใครสนใจดูที่ตรงไหนคุณเป็นคนไทยใช่ไหมคะเธอถามขึ้นซึ่งทำให้ข้าพเจ้าประหลาดใจมาก ทำไมคุณทราบว่าผมเป็นคนไทยเพราะดิฉันเองเป็นกึนไตเธอตอบพันุไทยของเรามีลักษณะผิดแปลกกับชนชาติอื่นเห็นเข้าก็รู้ทันทีคุณเป็นคนไทยแถบลังซองหรือเปล่าข้าพเจ้าถามไม่ใช่ค่ะดิฉันอยู่ห่างไกลามากเขตของไทยในแถบนี้ไม่ใช่เล็กน้อยคุณคงมาอยู่ฮานอยนานแล้วอยู่ตั้งแต่เล็กๆค่ะอยู่โรงเรียนเล่าเรียนตลอดมาเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษา ก็กลับขึ้นไปอยู่บ้านสองสามปีแล้วก็กลับมาใหม่การสนทนาของเราคงเป็นภาษาฝรั่งเศสเรื่อยไปเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าถ้าพูดไทยกันเราจะพูดกันไม่ได้เรื่องราวเท่าไรนักเธอพูดภาษาฝรั่งเศสดีมากข้าพเจ้าต้องยอมแพ้ว่าเธอพูดดีกว่าข้าพเจ้าด้วยซ้ำจะเป็นการล่วงเกินมากไปไหมครับถ้าผมจะถามว่าคุณเป็นชาวไทยทินไหนดูแผนที่กันสิคะเธอตอบ แล้วก็กางแผนที่ออกดูเวลานี้เราอยู่ที่นี่เธอชี้หาหนอยรอบๆที่นี่ล้วนแต่เป็นดินแดนของชนชาติไทยอัดแน่นอยู่ในตอนใต้ของมณฑลจีนสีมณฑลคือยูนนานกวางซีกวางตุ้งตลอดขึ้นไปถึงเสฉวนถ้าเราเก็บเอามารวมกันเข้าจะได้จำนวนไม่น้อยกว่า25ล้านเป็นจำนวนไม่ใช่เล็กน้อยและถ้ารวมกับพล,ลเมืองในประเทศของคุณ ก็จะได้จํานวนคนไทยไม่น้อยกว่า40ล้านเท่ากับพลเมืองในประเทศอังกฤษฝรั่งเศสและอิตาลีแล้วคุณอยู่แถบไหนครับนี่ค่ะบ้านที่ฉันเธอชี้แผนที่อีกเราขึ้นรถไฟจากฮานอยไปไฮฟ,ฟองจากไฮฟ,ฟองไปรถไฟสายยูนานลงจากรถไฟที่ม้งเสขึ้นเกวียนไปเสเมาจากเสเมาเดินทางลงใต้หวันถึงเชียงรุง้งบ้านของดิฉัน นายครับเชียงรุ้งข้าพเจ้าถามโดยที่หาคำว่าเชียงรุ้งในแผนที่ไม่พบเลยนี่ไงคะกิวลุงเกียงนั่นหรือเชียงรุ้งค่ะจีนเรียกว่ากิวลุงเกียงแปลว่ามังกรทั้งเก้าข้าพเจ้าเคยเรียนมาว่าคำว่าเชียงรุ้งแปลว่ารุ่งเช่นรุ่งเช้ารุ่งโรดทํานองเดียวกับพระร่วงหรือสุโขไทยเคยเห็นแผนที่เก่าๆเขียนว่า เกงฮุงหรือเชียงฮงแต่นี่คงเป็นแผนที่ใหม่เรียกอย่างจีนว่ากิวลุงเกียงเป็นธรรมดาอยู่เองของไทยชื่อไทยแต่เมื่ออยู่ในความปกครองของต่างด้าก็ค่อยๆละลายไปแม้เมืองที่มีชื่อเป็นภาษาไทยแล้วว่าเมืองรุง่งยังกลายเป็นมังกรก้าตัวไปได้คุณจะอยู่ฮาหนอยอีกนานไหมครับดิฉันจะเดินทางกลับบ้านค่ะคราวนี้ไม่มีเพื่อน ต้องเดินทางโดยลำพังเลยต้องอาศัยแผนที่คุณทราบเรื่องผีฟ้าเหลืองที่ภูเขาแสงตะวันบ้างมหมครับข้าพเจ้าถามอย่างคนที่ผีฟ้าเหลืองเข้าสิงไม่รู้สั่งเธอหัวเราะหัวเราะคล้ายกับผู้ใหญ่หัวเราะด้วยความเอ็นดูเด็กที่เอาปัญหาง,ง่ายๆไปถามทราบค่ะต้องมีเวลามากๆจึงจะเล่ากันได้สนุกข้าพเจ้าเหลือบมองดูนาฬิกาตายแล้วเลยเวลารับประทานอาหารมาตั้งสิบนาที จึงรีบลากลับโฮเทลเมโทรโปซึ่งเป็นโรงแรมที่พักของพวกเราและเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในฮาหนอยเมื่อเข้ามาถึงท่านอธิบดีและเลขานุการเอกคอยอยู่ที่โต๊ะอาหารแล้วพอมาถึงก็ถูกต่อว่าว่าทำให้ท่านคอยตั้ง20นาทีข้าพเจ้ากล่าวคำขอโทษที่มาช้าต่อไปนั้นเราก็ลงมือรับประทานอาหารท่านอธิบดีสนทนากับเลขานุการเอก เรื่องสำรวจคนไทยอยู่ตลอดเวลาใต้เท้าไม่สนใจเรื่องผีฟ้าเหลืองบ้างหรือครับข้าพเจ้าถามท่านอธิบดีเรื่องผีสางเทวดานี่อยู่นอกหน้าที่ของฉันท่านอธิบดีตอบไม่รู้ว่าจะสนใจในเรื่องเช่นนี้ไปทำไมกระผมสนใจมากครับข้าพเจ้าพูดอยากขออนุญาตหยุดราชการสักสามเดือนเพื่อค้นคว้าเรื่องผีฟ้าเหลืองแล้วลงท้ายการค้นคว้าของคุณ ก็จะได้ผลแต่เพียงว่าเป็นการเชื่ออย่างลมๆแล้งๆของหมู่คนที่ไร้การศึกษาเท่านั้นเองเลขานุการเอกกล่าวผมเชื่อใจว่าการค้นคว้าจะเกิดผลมากผมขอประธานอนุญ,ญาตลาสักษมเดือนเพื่อค้นคว้าเรื่องนี้ครับพูดจริงหรือพูดเล่นท่านอธิบดีถามคล้ายกับว่าข้าพเจ้าเคยพูดเล่นกับท่านมาแต่ก่อนกระผมพูดจริงจครับกระผมไม่เคยพูดเล่นกับใต้เท้า ราผมขออนุญาตลาสามเดือนลาสามเดือนฉันอนุญาตไม่ได้ต้องกลับไปลากระทรวงแล้วฉันก็ไม่เชื่อว่ากระทรวงจะอนุญาตเพราะลาไปค้นคว้าเรื่องผีสางเทวดานี่ไม่เคยมีตัวอย่างว่าทางราชการอนุญาตตัวฉันเองก็ไม่สนับสนุนการค้นคว้าชนิดนี้เป็นอันว่าข้าพเจ้าหมดหวังลงท่านผู้ใหญ่ว่าอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าไม่มีทางจะชี้แจงต่อไปอย่างไรได้ เสร็จการรับประทานแล้วข้าพเจ้าไปช่วยท่านอธิบดีเตรียมของของท่านลงหีบเพราะพรุ่งนี้จะต้องออกเดินทางจากฮานอยแต่เช้าโดยรถยนต์ไปเมืองเวสส่วนเรื่องเอกสารหนังสือราชการนั้นเลขานุการเอกบรรจุหีบเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เวลาที่เราไปอยู่ลังซองรู้สึกว่าเลขานุการเอกดีอกดีใจที่จะได้กลับบ้านข้าพเจ้ากำลังตัดสินใจ ที่จะทำการอย่างเด็กขนองคือไม่กลับเสียเฉยเวลานี้ข้าพเจ้ามีสิ่งจูงใจอยู่แล้วสองอย่างอย่างหนึ่งคือผีฟ้าเหลืองอีกอย่างหนึ่งคือหญิงสาวชาวเชียงรุ้งที่ข้าพเจ้าพบวันนี้ข้าพเจ้าโง่ไปมากในเวลารับประทานอาหารค่ำวันนี้ถ้าแทนที่ข้าพเจ้าจะพูดเรื่องผีฟ้าเหลืองข้าพเจ้าพูดเรื่องสาวเชียงรุ้งและขออนุญาตเดินทางไปเชียงรุ้งกับแม่สาวคนนั้นรับรองว่า จะเขียนรายงานการเดินทางและสิ่งที่ได้พบได้เห็นแก่ท่านอธิบดีท่านคงจะสนับสนุนมากกว่าเรื่องผีฟ้าเหลืองนี่ข้าพเจ้าไปพูดเรื่องผีสางอะไรเสียก่อนครั้นไม่ได้รับความเห็นชอบจะไปพูดเรื่องใหม่ก็เป็นการไม่สมควรข้าพเจ้านึกขึ้นได้ว่าข้าพเจ้าโง่อย่างถนัดใจอีกข้อหนึ่งคือไม่ได้ถามชื่อเสียงหรือที่พักในฮานอยของแม่สาวคนนั้น เป็นเพราะมีเวลาพูดจากันน้อยพอนึกได้ว่าถึงเวลารับประทานอาหารกลัวท่านอธิบดีจะคอยก็ต้องรีบกลับมาโฮเทลอันนี้เป็นความบกพร่องอย่างใหญ่แต่ข้าพเจ้าคิดว่าไม่เป็นไรฮานอยเป็นเมืองเล็กนิดเดียวหนึ่งในสิบของกรุงเทพอาคารร้านตลาดที่หญิงสมัยใหม่จะไปหาซื้ออะไรก็เป็นเนื้อที่ยาวไม่ถึงสองกิโลเมตรเธอบอกข้าพเจ้าว่าจะเดินทางกลับบ้าน ถึงอย่างไรก็จะต้องมาซื้อข้าวซื้อของอะไรบ้างการออกซื้อของที่นี่เขาก็ทำกันเป็นเวลาเพราะชาวฝรั่งเศสในเมืองขึ้นเขานอนกลางวันบ่ายสามโมงร้านโรงจึงจะเปิดและคนออกซื้อของกันถ้าข้าพเจ้าจะเตรอยู่ตามแถวอาคารห้างใหญ่ๆตั้งแต่บ่ายสามโมงจนค่ำคงจะพบเธอแต่ปัญหาสำคัญอยู่ที่ว่าทำอย่างไรข้าพเจ้าจึงจะอยู่ที่นี่ต่อไปได้ข้าพเจ้ารู้ว่า ท่านอธิบดีอนุญาตไม่ได้และถ้าข้าพเจ้าต้องกลับเข้าไปกรุงเทพก่อนจะหมดโอกาสถึงแม้จะได้รับอนุญาตก็ไม่สามารถจะหาทางพบสาวเชียงรุ้งของข้าพเจ้าอีกเพราะเธอคงจะไปเสียแล้วข้าพเจ้าสารภาพว่าในเวลานี้ข้าพเจ้าสนใจในสาวเชียงรุ้งมากกว่าเรื่องผีฟ้าเหลืองมันเป็นโชคลาภของข้าพเจ้าที่มาพบความงามของเลือดไทยบริสุทธิ์เธอเป็นผู้มีการศึกษาการที่ได้มาเล่าเรียนถึงที่นี่ แล้วก็เดินทางไปมาได้ตามชอบใจนั้นแสดงว่าเธอต้องเป็นผู้มั่งคั่งคนหนึ่งในเชียงรุ้งถ้าเธอเป็นหญิงต่างชาติข้าพเจ้าจะไม่สนใจแต่นี่เธอเป็นไทยเหตุไรเล่าข้าพเจ้าจึงจะยอมสละโอกาสอันนี้ข้าพเจ้าตกลงใจจะฝ่าฝืนคำสั่งของท่านอธิบดีซึ่งจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ข้าพเจ้าจะทำข้าพเจ้าจะเขียนใบลาทิ้งไว้แล้วหายตัวไปเฉย ข้าพเจ้ารู้จักท่านผู้นี้ดีท่านมีนิสัยเป็นครูบาอาจารย์มากกว่าเป็นนายท่านอาจจะโกรธที่ข้าพเจ้าทำเช่นนั้นแต่ถ้าข้าพเจ้าสามารถค้นคว้าได้เรื่องราวอะไรก็ทำรายงานส่งให้ท่านลงท้ายก็คงหายโกรธแน่นอนทีเดียวการเขียนใวลาทิ้งไว้แล้วหายตัวไปนั้นเป็นการทิ้งหน้าที่ราชการข้าพเจ้าจะต้องถูกออกถ้าข้าพเจ้าไม่ห่วงใยตำแหน่งหน้าที่ เช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าไม่เคยห่วงใยอะไรในชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นเสรีอย่างแท้จริงคือไม่มีห่วงข้าพเจ้าสามารถจะตัดสินโชคชีวิตของข้าพเจ้าเองโดยไม่ต้องปรึกษาใครและไม่ต้องกลัวว่าจะกระทบกระเทือนถึงใครข้าพเจ้าตกลงใจเขียนใบลาเป็นข้อความต่อไปนี้ขอประธานกราบเรียนท่านอธิบดีที่เคารพยิ่งท่านอธิบดีคงทราบแล้วว่า กระผมมีความเคารพรักท่านอธิบดีเพียงไรกระผมมีได้เคยคิดว่าท่านอธิบดีเป็นนายหรือผู้บังคับบัญชากระผมคิดว่าเป็นพ่อหรือเป็นอาจารย์ที่รักและเคารพเสมอมาบัดนี้เป็นความประสงค์อันแรงกล้าของกระผมที่จะค้นคว้าในเรื่องที่กระผมเรียนไว้แล้วและตัดสินใจแน่นอนว่าจะขอลาเพื่อทำงานเท่ากับเสียงโชคกระผมทราบดีว่า ท่านอธิบดีอนุญาตไม่ได้เพราะเป็นการลาที่นานเกินกำหนดของอธิบดีกระผมไม่สามารถจะกลับเข้าไปลาในกรุงเทพเพราะมีเหตุผลบางประการที่ชักจูงให้กระผมต้องตัดสินใจในคืนนี้กระผมไม่อยากให้ท่านอธิบดีต้องรับผิดชอบในการกระทำอย่างเด็กขนองของกระผมฉะนั้นกระผมจึงตัดสินใจเอาเองรับภาระความผิดเป็นของกระผมเองโดยวิธีเขียนเวลาทิ้งไว้แล้วก็หลบไป ไม่ให้ท่านอธิบดีพบเท่ากับเป็นการทิ้งราชการในหน้าที่และจะไม่มีความรับผิดชอบอันใดเกี่ยวกับท่านอธิบดีกระผมจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวถ้าการกระทําอันใดจะเป็นผลถึงกับกระผมต้องออกจากราชการก็ยินดีออกเพราะความใฝ่ใจในการค้นคว้าเรื่องนี้ทําให้กระผมกล้าเสี่ยงภยัยและตัดสินโชคชีวิตของตนเองอย่างไรก็ดีขอท่านอธิบดีได้โปรดแน่ใจว่า กระผมมิได้ขาดความเคารพรักในส่วนตัวท่านอธิบบดีถ้ากระผมได้ความรู้อะไรที่จะเป็นประโยชน์และอยู่ในขอบเขตความสนใจของท่านอธิบดีเช่นภาษาและขนบประเพณีของชนชาติไทยในที่ต่างๆนอกจากที่ท่านอธิบบดีได้ตรวจพบแล้วกระผมจะทำรายงานส่งตรงถึงท่านอธิบดีสุดแต่ท่านอธิบดีจะใช้ประโยชน์ในทางใดด้วยความเคารพรักเขียนเศษใส่ซองแล้ว ข้าพเจ้าก็ย่องเข้าไปในห้องนั่งของท่านอธิบดีวางจดหมายไว้บนโต๊ะกลางห้องซึ่งเป็นที่คาดหมายว่าท่านจะพบง่ายที่สุดแล้วข้าพเจ้าก็หิ้วกระเป๋าออกจากโฮเทลเมโทรโปไปหาโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งพักอยู่ข้าพเจ้าอยากรู้จริงๆว่าท่านอธิบดีจะว่ากอะไรเมื่อได้เห็นใบาลาของข้าพเจ้าและท่านจะคิดว่าข้าพเจ้าจะเลวซามเพียงไรที่เขียนใบาลาไว้แล้วก็หนีเหมือนเด็กหนีวัด หรือนักเรียนหนีโรงเรียนข้าพเจ้าอัดใจอยู่ตลอดเวลายิ่งถึงเวลา8ปดนาฬิกาข้าพเจ้ายิ่งอึดอัดหนักขึ้นข้าพเจ้าคอยมองดูที่หน้าต่างห้องโรงแรมใหม่ของข้าพเจ้าเพราะรู้ว่ารถยนต์ท่านอธิบดีจะออกเดินทางเวลาแปดนาฬิกาและจะต้องผ่านถนนนี้ข้าพเจ้าได้ความรู้ว่าการคอยนั้นเป็นการทรมานใจเวลา8ปดนาฬิกายีนาทีจึงเห็นรถท่านอธิบดีผ่านไป ท่านอธิบดีนั่งข้างหน้ากับคนขับท่านชอบนั่งข้างหน้าในเวลาเดินทางไกลเลขานุการเอกกับเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสผู้ติดตามนั่งข้างหลังข้าพรเจ้าหายใจโล่งถูกด่าว่าอะไรก็ช่างเถอะท่านไปแล้วยอมถูกด่าสักหนึ่งกระบุงดีกว่าที่ท่านจะขอให้ตำรวจในฮานอยค้นหาตัวเอาไปกรุงเทพเสียด้วยเวลาเก้านาฬกาข้าพเจ้าไปที่สำนักงานของคนไทย ที่เป็นมักคุเทศของข้าพเจ้าคำแรกที่เขาถามข้าพเจ้าคือว่าทำไมข้าพเจ้ารีบด่วนย้ายโรงแรมโดยไม่ค่อยส่งให้ท่านอธิบดีออกเดินทางเสียก่อนคำถามอันนี้ทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจในทันทีว่าท่านอธิบดีไม่ได้บอกให้เขาทราบว่าข้าพเจ้าเขียนใบลาแล้วหนีแทนที่จะตอบคำถามของเขาข้าพเจ้าย้อนถามเขาว่าท่านอธิบดีสั่งอะไรไว้บ้างเขาตอบว่าท่านอธิบดีบอกเขาว่า ข้าพเจ้าสมัครใจอยู่ทําการค้นคว้าต่อไปท่านขอให้ทางฝรั่งเศสช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้ต่อไปด้วยและทางสำนักงานของเขาก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือช่วยเหลือทุกอย่างสิ้นเคราะห์ไปทีเด็กนีวัดอย่างข้าพเจ้ากลายเป็นผู้มีเกียรติไปแล้วข้าพเจ้าขอความช่วยเหลือจากเขาในเรื่องสลักหลังหนังสือเดินทางสำหรับเข้าดินแดนจีนซึ่งถ้าข้าพเจ้าไปทำเองจะมีปัญหามากถ้าทางสำนักงานของเขาช่วยทำให้ ก็จะเป็นที่เข้าใจแน่นอนว่าข้าพเจ้าเดินทางอย่างนักศึกษาค้นคว้าทางวิชาการไม่เกี่ยวกับการเมืองการทหารอะไรเลยข้าพเจ้าได้บอกให้เข้าทราบในชั้นนี้ว่าข้าพเจ้าจะพักอยู่ฮานอยอีกสักสามสี่คืนต่อจากนั้นจะเคลื่อนย้ายไปที่ไหนข้าพเจ้าจะบอกให้เข้าทราบเสมอตลอดเวลาสมวันข้าพเจ้าเดินย่ำอยู่แถวอาคารร้านขายของในศูนย์กลางฮานอย ไม่สามารถจะพบสตรีที่ข้าพเจ้าต้องการพบนั้นอีกเลยเดินแล้วเดินอีกวันละตั้งสามสี่ชั่วโมงก็ไม่พบเห็นเข้าไปนั่งในคาเฟ่ที่เราเคยไปนั่งดูแผนที่ด้วยกันนั่งอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งเป็นเวลานาน,านๆก็ไม่เห็นแม้แต่เงาเข้าไปถามในร้านขายหนังสือที่เข้าไปซื้อแผนที่ก็เป็นการเหลือวิสัยที่เขาจะจำได้ว่าเป็นใครเพราะคนเข้าร้านของเขาวันละหลายสิบหลายร้อย มันเป็นความเหลวไหลของข้าพเจ้าบางทีคำว่าเหลวไหลจะน้อยเกินไปข้าพเจ้าควรจะใช้คำว่าโง่บัดซบหรืออะไรที่แรงกว่านั้นเพราะไม่ได้ถามที่อยู่ที่พักหรืออะไรของเธอแม้แต่ชื่ออะไรก็ไม่รู้โง่อะไรอย่างนี้ข้าพเจ้ายืดเวลาค้นหาต่อไปอีกสีวันคราวนี้ไปคอยดูตามหน้าโรงแรมและที่พักนักเรียนเดินย่ำหาไปตลอดถึงตามร้านตลาดที่เป็นถิ่นของชาวพื้นเมือง เป็นอันหมดหวังหาไม่พบการที่ข้าพเจ้าอยู่ฮานอยต่อมาถึงเจ็ดวันนั้นทำให้เกิดความสงสัยแก่ทางเจ้าหน้าที่ที่คอยช่วยเหลือข้าพเจ้าเพราะท่านอธิบดีบอกข้าไว้ว่าข้าพเจ้าจะอยู่เพื่อทำการค้นคว้าเกี่ยวกับชนชาติไทยต่อไปทำไมข้าพเจ้าจึงเตรยอยู่ในฮานอยอีกตั้งเจ็ดวันไม่เห็นไปไหนในที่สุดข้าพเจ้าก็ตัดใจบอกแก่มกุเทศคนไทย ซึ่งเป็นคนเดียวที่ติดต่อกันอยู่เสมอข้าพเจ้าบอกความจริงแก่เขาในเรื่องหญิงไทยที่ข้าพเจ้าพบเขาก็ไม่สามารถจะรู้ว่าเป็นใครเขาบอกว่านักเรียนที่เป็นหญิงไทยมาจากแดนจีนนั้นมีอยู่ในฮาหนอยเป็นจำนวนไม่น้อยถ้ายังเป็นนักเรียนอยู่จะพอหาตัวได้แต่นี่เรียนสาเร็จแล้วไม่รู้จะหาได้อย่างไรเขาพาข้าพเจ้าไปเที่ยวดูในครอบครัวซึ่งเป็นที่พักของนักเรียนหญิงต่างชาติหลายแห่งก็ไม่พบ ข้าพเจ้ายอมเสียเวลาอีกห้าวันไปคอยดูที่สถานีรถไฟคอยดูรถทุกๆคันที่จะออกจากฮานอยไปไฮฟองตลอดเวลาห้าวันไม่มีวี่แววข้าพเจ้าหมดหวังแน่หรืออย่างน้อยก็ต้องสละความหวังเสียชั่วคราวเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนที่ข้าพเจ้าไม่รู้จักลืมว่าถ้าพบใครที่สนใจแล้วจะต้องขอทราบนามและตำบลที่อยู่ของเขาก่อนอย่างอื่น เมื่อหมดหนทางที่จะได้พบสุภาพสตรีไทยที่ข้าพเจ้าอยากพบเหลือเกินนั้นแล้วเข็มทิศของข้าพเจ้าก็มุ่งไปทิศเดียวคือเขาแสงตะวันและผีฟ้าเหลืองข้าพเจ้าแจ้งความประสงค์อันแน่นอนแก่มักคุเทศคนไทยของข้าพเจ้าขอไปพักที่บ้านเขาอย่างที่เคยไปเมื่อคราวก่อนข้าพเจ้าอาจพักอยู่ที่นั่นหลายวันจนกว่าจะสามารถพูดและฟังภาษาไทยถิ่นนี้ได้ดีแล้วจะพยายามไปสแสวงหาความจริง เรื่องผีฟ้าเหลืองต่อไปเขาให้ความช่วยเหลืออย่างดีแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอร้องไม่ให้เขาต้องไปด้วยเพราะจะเสียเวลาเสียการเสียงานของเขาการเดินทางจากฮานอยไปลังซองและไปบ้านเขาข้าพเจ้าจำทางได้และสามารถจะไปคนเดียวขอแต่ให้ช่วยสั่งทางบ้านให้เขาให้ความช่วยเหลือแก่ข้าพเจ้าพอสมควรเท่านั้นข้าพเจ้าพักอยู่บ้านเขาหกวันและทำงานอย่างคร่ำเคร่ง คือจดคำที่แตกต่างกันกับภาษาไทยในประเทศไทยและเรียนการออกเสียงทั้งคำที่เหมือนกันและไม่เหมือนกันในช่วงเวลาหวันนี้ข้าพเจ้ามีความสามารถจะสนทนากับพี่น้องไทยแถบนี้ได้อย่างสะดวกสบายพูดถึงเรื่องผีฟ้าเหลืองเป็นอันว่าไม่สามารถจะได้ใครที่จะยอมรับไปเป็นเพื่อนจนตลอดทางอย่างมากที่สุดก็จะช่วยพาไปส่งเพียงเชิงเขาแสงตะวันและอาจจะช่วยชี้ทางให้ เท่าที่ปรากฏว่าเคยมีคนขึ้นไปพบผีฟ้าเหลืองแต่จะขอให้ปีนขึ้นไปแม้แต่เพียงกึ่งกลางเขาก็ไม่มีใครยอมเมื่อได้เพียงเท่านี้ข้าพเจ้าก็เอาเพียงเท่านี้และเมื่อเตรียมตัวพรักพร้อมเราก็ออกเดินทางผู้ที่เป็นคนนำทางคือคนที่ได้พบและฟังเขาเล่าเมื่อมาครั้งก่อนเขาได้เห็นผีฟ้าเหลืองจริงๆทั้งในสภาพที่เป็นหญิงสวยและน่าเกลียดน้าชัง ข้าพเจ้าได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าบุคคลผู้นี้กำลังป่วยแต่เขาพอจะไปได้ที่รับไปด้วยก็ด้วยความเกรงใจจริงๆถ้าเป็นการว่าจ้างกันตามธรรมดาแล้วให้สกี่ร้อยเหรียญเขาก็ไม่ยอมรับการเดินทางจากที่นี่ไปเขาแสงตะวันนั้นมีทางจะทำได้สองวิธีวิธีหนึ่งคือขี่ม้าอีกวิธีหนึ่งคือนั่งเก้าอี้หามและจ้างคนหามไปข้าพเจ้าเลือกเอาการขี่ม้า ซึ่งพอจะหาเช่าม้าดีๆได้ส่วนผู้นำทางของข้าพเจ้าเขายังมีอาการไม่สมประกอบเนื่องจากความเจ็บป่วยจึงให้เขาเดินทางโดยเก้าอี้หามนอกจากนั้นก็ให้มีการแบกหามสเสบียงอาหารอีกสองคนเพราะเราไม่ได้เอาอะไรไปมากเราบ่ายสี่โมงเราไปถึงแม่น้ำแห่งหนึ่งเป็นแม่น้ำเล็กๆขนาดครึ่งหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยามีหมู่บ้านอยู่ทั้งสองฝั่ง เป็นที่น่าดูน่าชมแห่งหนึ่งในตำบลน,นี้เราจะต้องพักรับประทานอาหารเย็นที่นี่แล้วก็สุดแต่จะตกลงใจว่าข้าพเจ้าจะขึ้นเขาแสงตะวันคืนนี้หรือพรุ่งนี้เช้าถ้าจะขึ้นคืนนี้พอรับประทานอาหารแล้วก็เดินทางต่อไปถ้าจะขึ้นพรุ่งนี้เช้าเราจะต้องพักนอนที่นี่ข้าพเจ้าติดใจตรงนี้มากและสมควรจะบันทึกไว้เป็นพิเศษ ทั้งทางที่แม่น้ำแคบอยู่แล้วก็ยังมีที่ตื้นเขินจนเป็นเกาะเล็กๆอยู่กลางน้ำที่เรียกว่าเกาะนั้นบางทีจะมากเกินไปที่จริงเป็นแต่เพียงเนินดินโผล่ขึ้นมาถ้าน้ำขึ้นสูงหน่อยก็คงหายไปพิสูจน์ที่แน่ใจว่าเป็นเช่นนั้นก็เพราะที่เกาะนั้นไม่มีต้นไม้เลยเรายืนอยู่ในฟากฝั่งตะวันออกซึ่งมีบ้านคนเรายีหลังคาเรือนทางฝั่งตะวันออกนี้ไม่มีอะไรที่น่าดู ภูมีภาพที่น่าดูคือฝั่งตะวันตกที่อยู่ตรงหน้าเราทางฝั่งตะวันตกนั้นมีบ้านที่ข้าพเจ้านับได้10บหลังคาเรือนพอดีการปลูกสร้างเรียบร้อยและดูยังใหม่กว่าฝั่งตะวันออกนี้เป็นอันมากมีสองบ้านที่ทำหลังคาแบบฝรัง่งนอกนั้นหลังคาแบบจีนหลังหมู่บ้านออกไปเป็นเนินสูงเป็นสันยาวข้าพเจ้าคาดในตาว่าสูงราวสาหรือสีเมตร ยาวตลอดหมู่บ้านหลังสันนั้นออกไปจึงมีภูเขาเป็นลูกๆที่ใช้คำว่าลูกนั้นเป็นลูกจริงๆเพราะสันฐานของภูเขาเหมือนอย่างเอาดินก้อนกลมๆไปวางไว้เป็น,นก้อนๆไม่เป็นทิวยาวและไม่ติดต่อกันภูเขาที่เรียกว่าเขาแสงตะวันอยู่เบื้องหลังเมื่อเราอยู่ที่ลังซองเห็นเขาแสงตะวันสูงมากแต่มาดูที่นี่ดูไม่สูงเท่าไหร่เห็นจะเป็นเพราะเหตุสองประการ ประการหนึ่งเป็นเพราะทางที่เราเดินมานั้นสูงขึ้นมาทุกทีขขาพระเจ้าเข้าใจว่าที่ตรงนี้สูงกว่าลังซองหลายร้อยเมตรอีกประการหนึ่งเราเข้ามาดูใกล้ๆและข้างหน้าเขาแสงตะวันมีเขาลูกอื่นซึ่งถึงแม้จะเตี้ยก,กว่าเขาแสงตะวันก็อยู่ข้างหน้าทำให้เราเห็นเขาแสงตะวันในขนาดเท่าๆกับเขาลูกอื่นคราวนี้ก็มาถึงชื่อภูเขาทำไมจึงเรียกเขาแสงตะวัน ผู้นำทางของข้าพเจ้าเขาชี้ให้ข้าพเจ้าดูความแปลกประหลาดคือในเวลาที่เราดูอยู่นั้นพระอาทิตย์รับเหลี่ยมเขาลงไปแล้วแสงแดดจะต้องส่องข้ามภูเขาฝั่งโน้นส่วนฟากภูเขาด้านนี้จะต้องเป็นที่รม่มไม่เห็นแสงแดดแต่น่าประหลาดที่ภูเขาลูกที่เรียกว่าเขาแสงตะวันนั้นยังเห็นแสงแดดอยู่ทางด้านนี้พฤติการอันนี้ข้าพเจ้าคิดว่าการที่มีแสงแดดมาจับฟากนี้ ทั้งๆท,ที่พระอาทิตย์อยู่ฟากโน้นนั้นเข้าใจว่าเป็นเพราะภูเขาลูกนั้นตั้งอยู่หลังลูกอื่นและภูเขาลูกที่อยู่ข้างหน้าเป็นหินล้วนๆไม่มีต้นไม้อาจส่องแสงสะท้อนไปถูกลูกหลังเลยทำให้เห็นแสงแดดจับทางฟากข้างนี้ได้นี่เป็นแต่เพียงความเดาของข้าพเจ้าความจริงเป็นอย่างไรแน่จะต้องให้ผู้มีความรู้เฉพาะเรื่องมาพิจารณาอย่างไรก็ดี ที่เรียกเขาลูกนี้ว่าเขาแสงตะวันนั้นมีเหตุผลจริงๆการที่แสงอาทิตย์มาจาับฟากตรงข้ามกับดวงอาทิตย์เช่นนี้สำหรับผู้ที่การศึกษาอ่อนเช่นประชาชนในแถบนั้นต้องเห็นเป็นของแปลกประหลาดมหาศจรัร์ผู้นำทางถามข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าจะปีนเขาคืนนี้หรือพรุ่งนี้เช้าข้าพเจ้าไม่เห็นมีเหตุผลและความจำเป็นอะไรที่จะต้องไปปีนตั้งแต่คืนนี้ข้าพเจ้าต้องไม่ลืมว่า ข้าพเจ้าต้องไปคนเดียวไม่มีใครจะปีนขึ้นไปเป็นเพื่อนเพราะเขากลัวผีฟ้าเหลืองกันทั้งนั้นข้าพเจ้าไม่เคยรู้จักทางขืนปีนกลางคืนจะตกลงมาตายเสียก่อนที่จะได้เห็นผีฟ้าเหลืองข้าพเจ้าบอกเขาว่าจะปีนเขาในวันพรุ่งนี้เราตกลงพักนอนกันที่นี่ข้าพเจ้าเห็นบ้านทางฝั่งตะวันตกสะอาดเรียบร้อยดีจึงชวนเขาไปพักฝั่งโน้นแต่เขาบอกว่า บ้านทางฝั่งโน้นเป็นบ้านที่เจ้าของอยู่เองทั้งนั้นและทั้งหมดเป็นบ้านของผู้มีทรัพย์เขาไม่ยอมให้เช่าห้องพักส่วนทางฝากนี้หาเช่าที่พักได้ข้าพเจ้าตกลงตามใจเขาและเราก็ตกลงหาที่พักทางฝั่งนี้